สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลิดาทัศนพิทักษ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้าแช่มชื่นราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะมีเด็กทั้งหมด85คนค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะอยู่ชายขอบนนทบุรีค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีโครงการรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดค่ะเนื่องจากว่าห้องสมุดโรงเรียนของเราเก่านะคะโรงเรียนเราเนี่ยสร้างมา80กว่าปีแล้วอาคารก็เป็นอาคารไม้40กว่าปีเพราะฉะนั้นอาคารสถานที่เราค่อนข้างเก่าห้องสมุดก็เช่นกันค่ะห้องสมุดเราก็เก่านะคะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเด็กๆได้มีการร่วมกิจกรรมนะคะอยู่ทุกงานอ่านทุกคนค่ะซึ่งจะทำในช่วงกลางวันค่ะพี่อ่านหนังสือให้น้องฟังค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะซึ่งคาดหวังว่าถ้าหมดโควิดหรือโควิดซาซาเนี่ยเราจะพาน้องนักเรียนเนี่ยนะคะไปจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มแล้วก็ปั่นจักรยานกันเพื่อที่จะไปหาผู้มีความรู้ตามชุมชนแถวบริเวณโรงเรียนค่ะเช่นสามารถบุคคลที่สามารถเล่าประวัติโรงเรียนได้นะคะบุคคลที่มีความสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านค่ะเราก็จะให้กลุ่มนักเรียนเนี่ยปั่นจักรยานพากันไปแล้วก็สัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นนะคะแล้วก็กลับมาระดมสมองแล้วก็มาขยายความรู้ที่ได้รับค่ะซึ่งเด็กก็จะได้รับประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็จะเห็นคุณค่าของชุมชนของบริเวณสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วก็บริเวณโรงเรียนมากขึ้นค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนการประสบความสำเร็จนะคะค่ะขอบคุณค่ะ